ไลฟ์สไตล์แบบนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรค NCD รวมไปถึงมะเร็งได้หลายชนิดเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีต้องประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ประวัติที่ชัดเจนนะครับการตรวจร่างกายที่เป็นระบบรวมไปถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะถูกจำแนกเป็นกรณีไปยกตัวอย่างเช่นสำหรับนักดื่มจะมีการตรวจหาสารยูริกในเลือดมีการตรวจการทำงานของตับอัลตราซาวด์ตับเป็นต้นสำหรับคนที่สูบบุหรี่จัดก็จะมีการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดเอ็กซเรย์ปอดรวมไปถึงการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยรังสีต่ำสำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราก็มีการตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยครับคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการด้อยลงหรือเสื่อมลงของสมรรถภาพในหลายๆแง่มุมครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคกระดูกและข้อสมรรถภาพการมองเห็นรวมไปถึงสุขภาวะทางจิตและนอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรค NCD ที่จะพ่วงมากับพฤติกรรมประเภทนี้ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นต้องได้รับการสัมภาษณ์ประวัติที่ชัดเจนครบถ้วนและได้มาซึ่งรายละเอียดของการใช้ชีวิตนะครับส่วนการตรวจร่างกายจะทำเป็นระบบโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจตัวเลขค่าความดันโลหิตการคัดกรองโรคอ้วนนะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาวะทางสายตาโดยจักษุแพทย์ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการตรวจชุดพื้นฐานเพื่อคัดกรองกลุ่มโรค NCD เช่นการตรวจน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเป็นต้นครับสำหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับสายเกมเมอร์ก่อนหน้านี้ครับในแง่เป็นพฤติกรรมสุขภาพแบบเหนื่อยนิ่งหรือที่เรียกว่า sedentary lifestyle แตกต่างกันตรงที่กลุ่มนี้จะมีการได้รับสารอาหารหรือพลังงานเข้าไปในร่างกายมากเกินความจำเป็นและมีการใช้ออกไปได้น้อยครับจึงมีการสะสมของสารอาหารอยู่ในร่างกายเยอะและสุ่มเสี่ยงต่อการพัฒนาตัวเป็นโรค NCD ได้หลากหลายครับเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพของคนกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการสัมภาษณ์ประวัติที่ชัดเจนและไลฟ์สไตล์ที่ลงลึกมากขึ้นครับส่วนการตรวจร่างกายจะทำตามระบบโดยมุ่งเน้นไปที่การคัดกรองกลุ่มโรค NCD เช่นเคยส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองกลุ่มโรค NCD รวมไปถึงกลุ่มโรคมะเร็งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่าน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดสมรรถภาพการทำงานของตับทั้งจากผลเลือดและอัลตราซาวด์สมรรถภาพการทำงานของไตจากผลเลือดปัสสาวะและอัลตราซาวด์รวมไปถึงการคัดกรองความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจากผลเลือดหลายๆตัวรวมกันด้วยนะครับสำหรับพฤติกรรมของคนบ้างงานนะครับมีคำนิยามให้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยสังสรรค์บ่อยเน้นอาหารอร่อยและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการสัมภาษณ์ประวัติที่ชัดเจนครบถ้วนทั้งไลฟ์สไตล์และเรื่องของการทำงานนะครับส่วนการตรวจร่างกายจะเป็นการตรวจตามระบบโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการคัดกรองกลุ่มโรค NCD สุขภาพทางดวงตาโดยจักษุแพทย์สุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์และคัดกรองสุขภาพทางจิตนะครับส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลครับเช่นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดเอ็กซเรย์ปอดการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับและไตเป็นต้นครับ